อะไรอ่ะซอฟเรียนตั้งใจเรียนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เหมือนพวกชายหลังห้องเลยอ่ะถ้าไม่ตั้งใจเรียนอนาคตก็ไม่มีงานทำดิจ้าพวกคนเก่งจงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดีโชคดีครูก็สุขใจแต่อย่าเอาความรู้ไปคดโกงใครจงใช้ชีวิตบนความดีงามเฮ้ยอะไรวะมึงยุ่งอะไรวะเออจะทำอะไรก็ทำไปเถอะกูไม่ยุ่งก็ได้พูดมากเฮ้ยไอ้ต๊อกเรียกได้ยินหรือวะทำอะไรอยู่วะวันๆก็อ่านหนังสือมองหน้ามองหน้ามัวแต่อ่านหนังสืออยู่ได้มึงรู้หรือเปล่าว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรวะแล้วมึงจะทำไมป๊อดเปล่าตามมึงมาดิกูอยากให้มึงรู้เฉยๆว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรการเล่นเกมมึงไม่ได้การหนังสืออย่างเนี้ยใช่มึงคอยดูแล้วกันตั้งวันมึงจะมากับพวกกูเอองั้นแหละมึงรอดูเอาแล้วของกูแม่ครับวันนี้ไปส่งผมที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมครับวันนี้แม่มีประชุมแต่เช้าน่ะเอาไว้วันหลังได้ไหมลูกนะไม่เป็นไรเนาะค่ะแม่พี่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะเฮ้ยไอ้ท็อปหาอะไรทำสนุกก็ดีกว่าว่ะทำอะไรวะโดดรั้วไงเคยไหมใช่กูยังไม่เคยเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูสอนเฮ้ยโดดเร็วเฮ้ยไปเร็วแต่เดซิมอะพ่อองดีครับเป็น
มากนะครับที่ช่วยป้าไว้ครับหนูชื่ออะไรเหรอลูกชื่อต๊อปครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับป้าฉันชื่อครูระเบียบนะคะพอดีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องต๊อปอะค่ะค่ะไม่ทราบว่าน้องต๊อปไม่สบายหรือเปล่าคะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าน้องเขาไม่ไปโรงเรียนหลายวันแล้วอะค่ะไม่ทราบว่าน้องเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรหรือเปล่าคะไปโรงเรียนทุกวันนะคะกลับตึกด้วยเขาบอกเขาเรียนพิเศษค่ะเขาเรียนพิเศษกับใครคะไม่ทราบเหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะที่ฉันไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกด้วยเขาค่ะเรียนหลายคาบนะคะอาจารย์ประจำวิชาเขาก็สอบถามว่าน้องต๊อปเขาหายไปไหนไม่มาเรียนหลายวิชาเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์สอบนะคะแต่เขาไปโรงเรียนทุกวันนะคะครูไม่ถึงโรงเรียนนะคะไม่ทราบว่าไปแวะที่ไหนหรือเปล่าจะทำยังไงเลยเนี่ยเดี๋ยวขอทักทายภาษาทั้งคู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะค่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่ผมเชิญผู้ปกครองมาวันนี้นะครับตอนนี้ผู้ปกครองพอรู้ไหมฮะลูกชายไปทำอะไรมาลูกชายดิฉันไปทำอะไรมาเหรอคะก็ลูกชายของคุณชื่อเล่นชื่ออะไรนะต๊อปใช่ไหมฮะต๊อปค่ะลูกชายของคุณก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้แก่โดดรั่วหนีเรียนฮะหนีเรียนหายไปนะครับจริงๆนะครับแม่ผมไม่เคยทำงั้นต๊อปแม่ผิดหวังในตัวลูกมากนะแม่ได้เชื่อผมสิครับไม่ได้ทำจริงๆต๊อปอย่ามาปฏิเสธเลยครูก็มีหลักฐานสวัสดีค่ะคุณแม่ดิฉันครูระเบียบนะคะเป็นผู้ปกครองของน้องต๊อปนะคะอันนี้คือหลักฐานของการเข้าเรียนนะคะน้องเข้าขาดหลายครั้งมากนะคะแต่จริงใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องเข้าขาด10กว่าครั้งแล้วนะคะแล้วก็ยังมีภาพวงจรปิดอีกนะคะที่น้องเขาโดดรั้วนะคะพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ทราบว่าคุณแม่พอทราบบ้างหรือเปล่าคะว่าน้องเขาไปทำอะไรมาครับก็จากหลักฐานที่ทางครูที่ปรึกษาเขาให้ดูให้คุณแม่ดูใช่ไหมครับว่าต๊อปเขาขาดเรียนหนีเรียนติดต่อกันเป็นเวลายาวนานทางฝ่ายกิจการนักเรียนหรือฝ่ายปกครองก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชิญผู้ปกครองมาแล้วก็แนะนำให้ต๊อปและผู้ปกครองย้ายลูกชายเข้าไปเรียนสถานที่ใหม่เพื่อที่จะปรับปรุงพฤติกรรมอะไรต่างๆอาจจะดีขึ้นมาเนาะต๊อปแม่ผิดหวังกลัวลูกจริงๆการเจ้าระเบียบ
เจ้าลีเจ้าจ้ะสวัสดีครับเจ้าจะมาหาน้องตบเหรอเจ้าน้องตบลีนบักเข้าห้องปกครองเลยเจ้าเอ้าแล้วเจ้าไปทำอะไรอีกอ่ะอ๋อพอดีวันนั้นเจ้าเป็นล้มเจ้าพอดีมันมีน้องคนเนี่ยไปช่วยถ้าโมมีนี่แย่แล้วว่าเป็นป้าเข้าไปในบ้านก็ไปปฐมพยาบาลไปดูแลส่งเข้าส่งน้ำมันเป็นติดๆเลยเจ้าเมื่อเหตุการณ์มันมาเป็นอย่างนี้กับตลปัดอย่างนี้ครูก็จะให้โอกาสตอบนะครับปรับปรุงพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การขาดโรงเรียนแบบนี้ไม่มีเหตุผลไม่มีคนใดไม่แจ้งโรงเรียนทราบมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้ท่านปรับปรุงครูให้โอกาสเรานะครับผมขอโทษครับแม่ที่หลังผมจะไม่ทำอีกแล้วครับครับคราวหลังก็อย่าทำอย่างนี้นะลูกจะไขวจะควา